เอาละครับจากภาพรวมทั้งหมดนะครับเรามาเจาะลึกการลงทุนในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีกันนะครับวันนี้พูดคุยกับทางคุณโอ๊ตทรีเศรษฐ์พรหมพงศ์จากทางหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณโอ๊ตครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับบรรยากาศภาพรวมการลงทุนหุ้นไทยวันนี้นะครับพลิกกลับมาลบนะฮะมีแรงกดดันอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้หลายฝ่ายมองว่าแนวโน้มการลงทุนหุ้นไทยเนี่ยอาจจะมีแรงสกข้ามปีครับสนับสนุนโดยออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank ครับผมก็วันนี้จริงเท่าที่ลองไล่เรียงดูหน้าหุ้นนะครับจริงก็ส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะมาจากเดลต้าด้วยนะครับที่พลิกกลับมากดดัชนีนะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยผมก็ยังคิดว่าโมเมนตัมนะครับพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันที่ตลาดก็มีโอกาสลุ้นที่จะยืนโซนนี้นะครับ 1,400 กว่าโซนนี้นะครับก็คิดว่าปิดปีน่าจะเป็นภาพด้วยบรรยากาศที่น่าจะสดใสอยู่สำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับครับก็ปิดปีนี้ไป 1,400 น่าจะยืนได้นะครับวันพรุ่งนี้ครับวันทำการสุดท้ายแล้วครับมูลค่าการซื้อขายอาจจะเงียบเหงาเบาบางสักหน่อย ไม่แน่ใจว่ายังมีนักทุนเทรดอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายของปีแล้วจะมีคำแนะนำยังไงครับใช่ครับก็จริงๆวันสุดท้ายเนี่ยก็แน่นอนวอลุ่มการซื้อขายก็น่าจะค่อนข้างเบาบางแหละนะครับแต่ว่าในเชิงของผู้เล่นนะครับจริงๆเท่าที่ลองไล่เรียงดูเนี่ยนะครับเมื่อเย็นนี้ข้อมูลออกมาก็เป็นนักลงทุนสถาบันนะครับที่ยังซื้อต่อเนื่องนะครับก็ยังคิดว่าน่าจะคาดหวังได้สำหรับเม็ดเงินนะครับในส่วนของ TESG นะครับถึงแม้ว่าพรุ่งนี้อาจจะได้สักครึ่งวันเช้าแบบนี้นะครับแต่ก็ยังน่าจะเข้ามาซัพพอร์ตตลาดได้อยู่นะครับรวมถึงหลายๆคนอาจจะพูดถึง Window Dressing นะครับผมว่ามันก็เป็นส่วนที่ผสมผสานกันมาก็คือเม็ดเงินจากสถาบันนี่แหละนะครับครับทั้ง2ปัจจัยนี้คุณโอ๊ตเชื่อว่าได้จะเกิดซันต้าแรลลี่ได้นะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึง January Effect ได้หรือเปล่าครับใช่ครับก็ยังคงมุมมองเดิมนะครับจริงๆในแบงก์ก็มองว่าซันต้าแรลลี่เนี่ยจริงๆเราเห็นมาแล้วนะครับก็ตลาดหุ้นไทยในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือขึ้นมา9วันติดๆกันนะครับวันนี้อาจจะพลิกกลับมาลบแต่ก็โดยรวมเป็นบรรยากาศที่ยังไซด์เวย์อัพอยู่นะครับแล้วก็ถ้าไล่เรียงดูปัจจัยในต้นปีหน้านะครับก็สิ่งนึงที่น่าจะเข้ามาซัพพอร์ตเลยก็คือเรื่องของกำลังซื้อในประเทศนะครับที่จะได้ตัวของEasy E-Receive นะครับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่กระตุ้นการบริโภคนะครับครับก็ช่วงปีใหม่นี้นะครับเราจะหยุดทำการกันไปประมาณ4วันทำการนะครับก็มีคำแนะนำยังไงฮะสำหรับคนที่มีหุ้นอยู่ในพอร์ตนะครับควรจะTake Profit ไปก่อนไหมหรือว่าสามารถถือข้ามปีได้ครับผมมองว่าน่าจะถือข้ามปีได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับปัจจัยที่ไล่เรียงดูสัปดาห์หน้าเนี่ยจริงๆบอกว่าก็ยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรหนักๆนะครับเพียงแต่ว่ามีอาจจะมีเรื่องนึงนะครับที่อาจจะต้องมอนิเตอร์นิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะมีไทม์ไลน์เรื่องของการให้ความเห็นนะครับตัวของกฤษฎีกานะครับตัวพรบเงินกู้ 500,000 ล้านนะครับอันเนี้ยก็อาจจะเป็นปัจจัยนึงที่อาจจะต้องมอนิเตอร์นิดนึงครับผมครับคุณโอ๊ตครับทีนี้เองภายใต้ภาพตลาดหุ้นไทยตอนนี้นะครับที่ประมาณ 1,400 จุดเราเห็นแล้วแหละหลายสำนักมองตรงกันว่ามันเป็นโมเดเรชั่นที่สามารถจะสะสมได้ภายใต้สถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราสามารถเริ่มสะสมได้ในวันพรุ่งนี้ไหมครับแล้วก็สามารถถือครองข้ามปีถ้าเกิดจะเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะมองหุ้นกลุ่มไหนชุดอะไรนะครับที่น่าจะได้ประโยชน์จากแนวโน้มการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นไทยในปีหน้านะครับครับผมก็ถ้าสมมติมองไปที่วันพรุ่งนี้นะครับผมก็ยังคิดว่าเม็ดเงินหลักเนี่ยน่าจะมาจากนักลงทุนสถาบันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะมองหุ้นของกลุ่มกองทุนเป็นหลักก่อนนะครับก็คือเป็นบิ๊กแคปนะครับที่มีปัจจัยซัพพอร์ตนะครับโดยเฉพาะยิ่งงบไตรมาสที่4แนวโน้มเนี่ยน่าจะออกมาดีผมว่าเป็นกลุ่มที่สามารถถือลงทุนได้นะครับครับมาดูมุมมองเอาลุกในปีหน้าของทางเมย์แบงค์หน่อยนะครับปีหน้าครับมองแนวโน้มตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงครับมันจะเป็นปีที่จะเห็นการฟื้นตัวหรือเปล่าหรือว่ามีปัจจัยไหนต้องจับตาเพิ่มเติมสำหรับปีหน้าทั้งปีครับครับผมปีหน้าเรามองตลาดฟื้นตัวนะครับเพราะว่าด้วยความที่ปีนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะซัฟเฟอร์พอสมควรแหละนะครับถ้าเรียนตามตรงสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับก็ถ้ามองจากภาพรวมเศรษฐกิจนะครับที่ต้องบอกว่าตัวเลขส่งออกเดือนล่าสุดที่รายงานออกมานะครับก็ถือว่ามีสัญญาณการฟื้นตัวในหลายๆอุตสาหกรรมเหมือนกันนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นปีที่ส่งออกเรากลับมาได้นะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆเนี่ยคือถ้าสมมติเราไม่นับเรื่องของdigital wallet สมมติว่า assume ว่าไม่มีเนี่ยจริงผมว่ากำลังซื้อในประเทศมันก็จะค่อยๆฟื้นตัวด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในภาพเศรษฐกิจแล้วก็มองในเชิงของ valuation ตลาดหุ้นเนี่ยคิดว่าปีหน้าน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวนะครับครับดูคุณโอ๊ตเองค่อนข้างจะชอบในเชิงของการฟื้นตัวทางด้านการบริโภคนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งท็อปพิกของเราวันนี้เป็นอะไรครับก็วันนี้ผมวางเป็น CPO แล้วกันนะครับก็ด้วยความที่ราคาหุ้นเนี่ยค่อนข้างแลกขาดพอสมควรนะครับก็ทั้งปีเนี่ยก็ยังอยู่ต้องบอกว่ายังอยู่เป็นหุ้นที่อยู่ในโซนล่างนะครับรวมถึงกลุ่มคอมเมอร์สโซนอื่นด้วยนะครับก็เป็นตัวที่ผมหยิบมาเป็นท็อปพิกในวันนี้แล้วกันนะครับสำหรับสามารถถือลงทุนแล้วก็ข้ามปีได้เลยครับผมครับกลยุทธ์ครับมองไทม์เฟรมไกลแค่ไหนนะครับราคาเป้าหมายเป็นยังไงแล้วก็มีคำแนะนำในการเข้าซื้อสามารถเข้าซื้อได้ที่ราคาแถวๆนี้เลยนะครับ
ผมก็วันนี้ตัว CPO เองก็ปรับตัวลดลงมานะครับเพราะฉะนั้นผมว่าก็เป็นทามมิ่งในการซื้อแหละนะครับทามมิ่งก็ผมว่าถือลงทุนสักวัน 1-2 เดือนน่าจะลงทุนได้แล้วก็เป้าหมายในเชิงของเทคนิคอลก็ประมาณสัก60บาทนะครับในเชิงของ strategy นะครับในเชิงกลยุทธ์นะครับประมาณ60บาทเบื้องต้นครับผมครับ CPO มาแล้วนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ใกล้เคียงกันนะครับอย่าง CPX เนี่ยมุมมองของเราเป็นยังไงบ้างครับถือว่าเป็นกลุ่มที่น่าจะได้อานิสงส์จากเชิงของมาตรการภาครัฐที่จะออกมาด้วยรวมถึงการฟื้นตัวทางด้านกำลังซื้อภายในประเทศนะครับสำหรับ CPX ผมว่าอาจจะยังไม่ใช่ตัวที่น่าสนใจมากแล้วกันใช้คำนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คืออาจจะผันผวนตามราคาตัวของเนื้อสัตว์ด้วยแล้วก็เอาจริงถ้าเกิดมองมาตรการที่เข้ามาในช่วงต้นปีเนี่ยอาจจะยังไม่ตรงสักเท่าไหร่นะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับครับอย่างวันนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีหุ้นตัวใหญ่นะครับที่ปรับตัวลงมาเข้ามากดดันดัชนีกดดันตลาดด้วยนะครับมองการปรับตัวลงมาของหุ้นเดลต้านะครับเป็นยังไงบ้างแล้วก็คิดว่าปีหน้าเนี่ยหุ้นตัวใหญ่เหล่านี้นะครับจะส่งผลต่อดัชนีให้มีความผันผวนมากน้อยแค่ไหนครับก็สำหรับเดลต้าเนี่ยผมคิดว่าถือว่าเล่นขึ้นมาพอสมควรหลังที่ทราบอย่างเป็นทางการนะครับว่าไม่หลุดเซฟซิตี้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็อาจจะมีจังหวะแบบขายทำกำไรออกมาบ้างนะครับแต่ว่าปีหน้าอันนี้ผมก็ต้องยอมรับว่าเดลต้าเนี่ยก็ยังอยู่ในเซฟตี้แล้วก็น่ายังให้ทำให้ตลาดเนี่ยผันผวนสูงได้สูงเหมือนกันนะครับก็ยังคงเป็นภาพที่เพิ่มมวลและทินิตี้สำหรับตัวของตลาดพูดแหละนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับครับผมครับโดยสรุปแล้วเซ็นดิเด็กปิดณสิ้นปีทางไมแบงค์เรามองไว้ที่เท่าไหร่นะครับแล้วตอนนี้เราเริ่มมีการประเมินอย่างครับว่าในปี2567ภาพรวมของเซ็ตเนี่ยจะไปที่จุดสูงสุดประมาณเท่าไหร่ครับก็ถ้าสิ้นปีนี้ก็มองกลมๆก็ 1,400 ต้นๆนี่แหละนะครับแถวๆ 1,410-1,420 ผมว่าก็น่าจะเป็นแนวต้านสำคัญนะครับส่วนปีหน้าก็คิดว่าน่าจะมีลุ้นในการกลับขึ้นไปยืนเหนือ 1,600 จุดได้ถ้าเกิดมองทาร์เก็ตของปีสิ้นปีนะครับในปีครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับคุณโอ๊ตครับสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมุมมองจากทางหลักทรัพย์ในแบงก์ประเทศไทยนะครับบรรยากาศการลงทุนคือเร่งตัวขึ้นมาหลายวันอาจจะมีพักตัวบ้างนะครับที่สุดแล้วเชื่อว่าณสิ้นปีนี้นะครับดัชนีหุ้นไทยน่าจะปิดที่ระดับ 1,400 บวกลบนะครับ 1,400 ถึง 1,410 น่าจะสามารถปิดได้แล้วก็ในช่วงนี้เองนะครับแนวโน้มน่าจะเป็นหุ้นที่สามารถถือครองข้ามปีนั่นก็คือ CPO นะครับเกี่ยวโยงกับมาตรการภาครัฐอีซีอินทรีด้วยแล้วก็หลากหลายภาคส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจับจ่ายใช้สอยที่เพิ่มเติมขึ้นมารวมถึงแนวโน้มนะครับหุ้นไทยปีหน้ามีโอกาสที่จะกลับไปได้ที่ 1,600 จุดด้วยแหละครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ